ิปต่อไปนี้เป็นอินโทรที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเนื่องจากบางงานก็ผมอาจจะคิดว่ามันไม่สวยหรือว่ามันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับผมกับงานที่ลูกค้าสั่งทำแล้วก็ผมก็ไม่ได้เอาลงชาแนลเองด้วยความที่ว่าคิดว่ามันเป็นงานของเขาเป็นงานลับอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยแบบว่าไม่ได้เอาลงแต่ครั้งนี้ก็อยากเอาลงรวมทั้งงานที่ลูกค้าไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยก็คือแบบสั่งงานมาแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าจะเอามาเปิดเผยให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมเพราะว่าดองไว้ก็ไม่มีประโยชน์อันใดก็เลยอยากเอามาให้คุณผู้ชมดูเท่านั้นเองขอบอกก่อนนะครับว่างานแต่ละงานนี้ผมไม่ได้เรียงไทม์ไลน์ไว้ว่าอันไหนมาก่อนมาหลังเพราะว่างานแต่ละอย่างก็ผ่านมาหลายปีมั่งผ่านมาหลายเดือนมั่งแต่ก็ไม่ได้เอาลงบ้างน่าจะจำไม่ได้ด้วยทำวันที่เท่าไหร่บ้างก็เลยไม่ได้เรียงก็เลยแบบเอามาเรียงๆมั่วๆดีกว่านะฮะผมโอเคไปชมกันเลย
在奔现那节奏。ก็จบกันไปแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมาทำคลิปนี้เนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วก็คุณผู้ชมก็คงจะต้องการดูด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้กำลังจะเริ่มไปลงนายเบนแทนนะครับผมอย่าลืมไปติดตามช่องนายเบนด้วยนะครับผมลงคลิปบ่นจนโดนดิสไลค์นะฮะผม โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนจริงๆแล้วโอเคครับผม